นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยน้อมใจกราบถวายความเคารพบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์กราบขอโอกาสพระมหาเถระผู้เป็นประธานพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปด้วยความเคารพขอความเจริญในธรรมความสงบร่มเย็นแห่งจิตใจจงบังเกิดมีแด่ผู้ปฏิบัติธรรมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านทุกท่านมือลงนั่งฟังธรรมตามสบายนะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2564การบรรยายธรรมในเรื่องของการเปลี่ยนฐานของชีวิตให้เป็นมงคลวันนี้เป็นมงคลข้อที่7กับข้อที่8ข้อที่7พาหุสัจจังหรือว่าพาหุสัจจะหรือพหูสูตรแปลว่ามีความรอบรู้ความหมายของมงคลข้อนี้หมายความว่าความเป็นผู้ได้สดับตรับฟังมากหรือความที่ได้เล่าเรียนมากพาหุสัจจะมูลศัพท์เดิมมาจากคำว่าพหุสุตะสุตะแปลว่าฟังพหุแปลว่ามากเมื่อรวมกันเข้าแล้วได้ความว่าพหุสุตะแล้วก็เอามาทำตัวในการแปลงรูปลงวิพัฒน์ลงปัจจัยสำเร็จรูปเป็นพาหุสัจจะพาหุสัจจะพาหุสัจจังแปลว่าความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมามากแล้วทีนี้การได้ยินได้ฟังนั้นเนี่ยหมายถึงได้ยินได้ฟังอะไรมามากเพราะว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเรารับรู้เรื่องราวข่าวสารนะฟังมากมายเหลือเกินตั้งแต่ตื่นยันหลับนะจะหมายเอาได้ยินได้ฟังมากหรือหมายเอาการที่ได้ฟังมากอะไรกันแน่นะทีนี้ซึ่งท่านก็ได้อธิบายไว้ชัดเจนว่าพาหุสัจจังนามะพหุสุตะภาโวอัตถโตพุทธวจนังวาพาหิระสัพสิปังวาอุคันหิตวาอุปปันนังตัทธะโกสัลลังแปลว่าทำข้อพาหุสัจจะนั้นได้แก่ความเป็นผู้คงแก่เรียนผู้คงแก่เรียนหมายความว่าความรู้ในงานแขนงนั้นๆความฉลาดในงานแขนงนั้นๆอันเกิดจากการเรียนหรือการฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าและวิชาการภายนอกการเรียนการศึกษานั้นมีอยู่สองทางเนี่ยอย่างแรกก็คือเรียนจากครูบาอาจารย์การที่เราตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเข้าโรงเรียนได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ความเห็นจากครูในระดับชั้นต่างๆขึ้นอยู่กับวัยของผู้เรียนแล้วทีนี้พอโตขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการเรียนการศึกษาด้วยตนเองนั่นก็คือณปัจจุบันเนี่ยง่ายมากในการที่จะค้นคว้าอยากรู้หนังสืออยากรู้วิชาอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งก็สามารถค้นหาได้โดยง่ายดายโดยการเซิร์ชเอาเนี่ยการศึกษาด้วยตนเองก็คือเป็นวิธีการอย่างนี้แล้วทีนี้พหุสูตรหรือว่าพหุสัจจะต้องเลือกทั้งสองวิธีตามความเหมาะสมแล้วก็โอกาสอันควรเมื่อมีครูก็เรียนกับครูเมื่อไม่มีครูก็เรียนด้วยตนเองวิชาความรู้เนี่ยยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นประโยชน์แก่ตนเองมากเท่านั้นแล้วคนเราก็จะต้องมีความรู้ให้เกินไว้เสมอคือมีความรู้มากกว่าธุรกิจที่ตนจะทำเช่นรู้จักอ่านหนังสือถ้ารู้แต่พอว่าอ่านให้ออกพอผสมตัวได้ก็คงไม่เพียงพอเนี่ยต้องรู้ถึงความหมายรู้อรรถรสรู้เรื่องราวของนั้นอย่างชัดเจนอย่างนี้แหละจึงเป็นพหุสัจจะถ้าจะมองกันในแง่ของความก้าวหน้าแล้วเราจะเห็นได้ว่าความรู้ที่มากเป็นความก้าวหน้าสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่ความเจริญได้เหมือนคนที่ประกอบการค้าจะทำธุรกิจต้องมีกำไรเกินอยู่แล้วจึงจะนำส่วนที่เกินนั้นมาพัฒนาหรือว่าทำกิจการของตนให้ก้าวหน้ากว้างขวางออกไปได้
ถ้ามีกำไรพอดีปากพอดีท้องแล้วจะมั่งมีหรือขยายกิจการไม่ได้เลยเพราะว่ามันเท่าทุนมันเสมอตัวเพราะฉะนั้นแทนที่พระพุทธองค์จะตรัสเรียกการเรียนเป็นมงคลหรือว่าความรู้เป็นมงคลนะแต่ว่าพระองค์ตรัสพาหุสัจจะคือความเป็นผู้ศึกษาเป็นผู้เล่าเรียนมามากถึงเป็นมงคลคือต้องมีความรู้มากกว่าที่เป็นอยู่จึงจะเหลือกินเหลือใช้พอกินพอใช้พาหุสัจจะนั้นมีอยู่สองอย่างนะพาหุสัจจะภายนอกกับภายในภายนอกก็ได้แก่การศึกษาวิชาการอาชีพทางโลกเนี่ยในมหาวิทยาลัยต่างๆเข้าโรงเรียนเนี่ยเราก็เรียนวิชาทางโลกมาตลอดส่วนพาหุสัจจะภายในความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากในเรื่องของภายในเรื่องของจิตของใจนั่นก็คือศึกษาเล่าเรียนเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับศีลธรรมเมื่อเราจะประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแต่พร้อมกันนี้ก็อย่าลืมว่าต้องใช้วิชาศีลธรรมคือธรรมะเป็นหลักธรรมะเป็นใหญ่เป็นเครื่องประกอบด้วยจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้คนที่มีแต่ความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะหาความเจริญไม่ได้เลยเช่นเรามีแต่ความรู้ทางโลกแต่ขาดศีลธรรมขาดความเมตตาขาดความซื่อสัตย์แล้วจะอยู่กับใครก็ไม่ได้ถึงอยู่ก็อยู่ได้ไม่นานเพราะว่าความจริงมันเปิดเผยก็คือความไม่ดีที่อยู่ในใจนั่นเองหรือคนที่มีศีลธรรมแล้วก็มักจะใช้วิชาการเหล่านั้นไปในทางที่ผิดแล้วก็สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นจะเข้าทำนองที่ว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดรู้มากแต่ไม่ได้ประพฤติไม่ได้ปฏิบัติตามมันก็ไม่เกิดประโยชน์ความแตกต่างระหว่างบัณฑิตกับผู้เป็นพหูสูตรเนี่ยบัณฑิตคือผู้ที่มีคุณธรรมประจำใจมีความประพฤติที่ดีงามไม่ว่าจะมีความรู้มากหรือว่าน้อยก็ตามบัณฑิตจะใช้ความรู้นั้นๆสร้างประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นอย่างเต็มที่เป็นผู้สามารถเอาตัวรอดได้แน่นอนไม่ตกไปสู่อบายภูมิเป็นอันขาดตั้งแต่มงคลข้อที่2ที่อธิบายถึงบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตคือคนดีไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ศึกษาเล่าเรียนมากอ่านหนังสือไม่ออกเลยก็เป็นบัณฑิตได้เพราะว่าเป็นผู้มีความดีแต่ทีนี้ความเป็นพหูสูตรนี้คือเป็นผู้มีความรู้มากศึกษาเล่าเรียนมากแต่คุณธรรมความประพฤติยังไม่แน่ว่าจะดียังไม่แน่ว่าจะเอาตัวรอดได้ถ้าใช้ความรู้ที่มีอยู่นั้นไปทำชั่วเอาไปทำผิดเอาไปทุจริตโกงกินคอร์รัปชันเอาไปผลิตยาเสพติดอย่างนี้เป็นต้นนะก็เป็นบาปเป็นกรรมมหันต์ดังนั้นความรู้กับความดีต้องคู่กันไปบัณฑิตกับผู้หูสูตรจึงต้องคู่กันลักษณะของความรู้ที่สมบูรณ์ของผู้หูสูตรท่านก็จำแนกไว้ว่าประการแรกรู้ลึกนะรู้ลึกหมายถึงว่ารู้เรื่องราวสาวไปหาเหตุในอดีตได้ลึกซึ้งถึงความเป็นมาเช่นหมอนะเมื่อเห็นอาการของคนป่วยก็บอกได้ว่าเป็นโรคอะไรรู้ไปถึงว่าที่เป็นโรคนี้เพราะเหตุใดไปทำอะไรมาหรือว่านายช่างเมื่อเห็นอาการของเครื่องยนต์ก็ที่มันเสียเนี่ยก็สามารถบอกทันทีว่าเครื่องนั้นเสียที่ชิ้นส่วนไหนเป็นเพราะอะไรเป็นต้นนี่คือรู้ลึกรู้ลึกไปถึงสาเหตุสองรู้รอบคือช่างสังเกตรู้สิ่งรอบๆตัวสภาพภูมิประเทศดินฟ้าอากาศผู้คนในชุมชนความเป็นไปของเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวสิ่งที่ควรรู้ก็ต้องรู้สามรู้กว้างหมายถึงว่าสิ่งรอบตัวแต่ละอย่างที่รู้ก็รู้อย่างละเอียดรู้ถึงความเกี่ยวพันของสิ่งนั้นๆกับสิ่งอื่นๆด้วยคล้ายรู้รอบแต่ว่าเก็บรายละเอียดมากขึ้นสี่รู้ไกลคือเป็นผู้มองการไกลรู้ถึงผลที่จะตามมาในอนาคตเช่นเห็นสภาพดินฟ้าอากาศก็รู้ทันทีว่าปีนี้พืชผลชนิดใดจะขาดแคลนเห็นพฤติการของผู้ร่วมงานไม่น่าไว้วางใจก็รู้ทันทีว่าเขากำลังคิดไม่ซื่อเห็นตนเองเริ่มย่อหย่อนต่อการประพฤติการปฏิบัติธรรมก็
็รู้ทันทีว่าถ้าทิ้งไว้เช่นนี้ต่อไปตนจะเสื่อมจากกุศลธรรมเสื่อมจากความดีฌานเสื่อมญาณเสื่อมปัญญาเสื่อมแน่นอนนี่คือลักษณะสมบูรณ์ของผู้เป็นพหูสูตรรู้ลึกรู้รอบรู้กว้างแล้วก็รู้ไกลผู้ที่ประกอบด้วยความรู้สี่ประการนี้ทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมจึงเป็นผู้ที่เป็นพหูสูตรอย่างแท้จริงคุณสมบัติของพหูสูตรหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่ดีเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยไม่มีคำว่าเรียนจบนะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกจบมาได้ใบประกาศแต่ว่ามันยังไม่จบแค่นั้นนะมหาวิทยาลัยชีวิตมันต้องเรียนจนกระทั่งหมดลมหายใจเนี่ยแต่ละวันเนี่ยต้องเรียนต้องรู้ศึกษาไปยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีทีนี้คุณสมบัติของผู้ที่จะให้พหูสูตรมันเติมเต็มท่านบอกว่าประการแรกพหูสุตาอ่านมากฟังมากคือมีนิสัยชอบฟังชอบอ่านค้นคว้ายึดหลักเรียนจากครูดูจากตำรับสดับปาฐะก็คือคำพูดถ้อยคำคำเทศคำแสดงธรรมคำปาฐกถาเป็นต้นสองทะตาฟังแล้วจำจำได้แม่นยำคือมีความจำดีรู้จักจับสาระสำคัญจับหลักให้ได้แล้วจำได้แม่นยำคนที่มีความจำไม่ดีเนี่ยท่านก็บอกว่าบางทีอาจจะส่งผลถึงอดีตกรรมนะในอดีตชอบพูดปดชอบดื่มสุรามากเป็นต้นดังนั้นแล้วเมื่อเราทราบเหตุเช่นนี้จึงควรเลิกนะเพื่อที่จะไม่ผิดศีลข้อ5เลิกพูดปดพูดโกหกนี้พยายามหมั่นท่องบ่อยๆหมั่นจดหมั่นเขียนบ่อยๆไม่ช้าก็จะเป็นผู้มีความทรงจำดีเนี่ยฟังนะแล้วก็คิดถามเขียนเนี่ยที่เป็นหัวใจของบัณฑิตอย่างแท้จริงเราฟังมากทีนี้เราต้องจับหลักจับประเด็นให้ได้แล้วเอามาใช้จริงๆเนี่ยจึงเป็นการฟังธรรมที่ได้ประโยชน์ไม่ใช่แบบว่าเป็นปัญญาหน้าตักนะเหมือนกับคนนั่งเนี่ยมีของอะไรวางบนตักเต็มไปหมดพอลุกแล้วก็พรวดล่วงไปหมดเหมือนตอนฟังเทศหรือฟังธรรมฟังอะไรสักอย่างเนี่ยพองกหัวเห็นด้วยนะแต่พอลุกขึ้นแล้วลืมหมดเลยไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างฟังอะไรมาบ้างอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถ้าตาจำได้แม่นยำสามวะจะสาปริจิตตาท่องได้คล่องปากคือต้องฝึกท่องให้คล่องปากท่องจนขึ้นใจจำได้คล่องแคล่วชัดเจนไม่ต้องพลิกตำราโดยเฉพาะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นความจริงแท้แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยควรท่องไว้ให้ได้ชอบบทไหนตอนไหนเนี่ยท่องจำไว้ให้ขึ้นใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ส่วนวิชาการทางโลกเนี่ยยังมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามนักคิดนักเขียนนักปราชญ์เพราะยังไม่มีใครรู้จริงๆจึงควรท่องเฉพาะที่สำคัญแล้วก็พิจารณาหาเหตุผลโดยเฉพาะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราลองดูสมัยก่อนทำไมต้องท่องเนี่ยพระอรหันต์ทั้งหลายท่องพระไตรปิฎกเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยท่องจำกันมาถึง300กว่าปีทรงจำโดยพระอรหันต์ผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์นะจำกันมาท่องปากต่อปากไม่ได้มีการจดบันทึกเพราะว่าไม่ได้มีกระดาษไม่ได้มีอะไรที่มันง่ายเหมือนสมัยนี้ต้องจดลงบนหนังลงบนไม้ไผ่อย่างเงี้ยกว่าจะจดครบคิดดูว่ากองพเนินขนาดไหนเพราะพระไตรปิฎกเนื้อหามากดังนั้นท่านจึงใช้ความจำอันเป็นเลิศของท่านนี่แหละท่องจำทรงจำมาพระอริยเจ้าผู้ทรงพระไตรปิฎกสมัยนู้นเนี่ยมีมากมายทรงจำสืบทอดบอกต่อกันมาถึง300กว่าปีจึงจารึกลงในคัมภีร์ไบลานครั้งแรกที่ศรีลังกาในการทำสังคายนาครั้งที่5แล้วก็ประการที่4มนสานุเปกขตาคือใส่ใจนึกคิดตรึกตรองสาวหาเหตุผลให้เข้าใจตลอดพิจารณาให้เจนจบนึกถึงครั้งใดก็เข้าใจทะลุปรุโปร่งไปหมดนะแล้วก็ประการที่5ทิฏฐิยาสุปฏิวิทาแทงตลอดด้วยปัญญาเมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วนะนำไปประพฤตินำไปปฏิบัติเพื่อให้ความรู้กับความเข้าใจ
และภาคปฏิบัตินั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือเป็นปริยัติเป็นปฏิบัติแล้วก็จึงเป็นปฏิเวทเกิดขึ้นในข้อสุดท้ายนี้ต้องเคียงคู่กันไปนะเรียนแล้วปฏิบัติจริงๆเป็นอันว่าถ้ามีความรู้ทางโลกอย่างเดียวไม่ว่าตนเองจะเป็นคนฉลาดเพียงใดก็ตามก็จะพลาดพลั้งได้เพราะมีแต่ IQ ไม่มี EQ นั่นเองเช่นว่ามีความรู้ในเรื่องของปรมาณูอาจนำไปใช้ในทางสันติเป็นแหล่งพลังงานอย่างยิ่งใหญ่ก็ได้หรือจะนำไปสร้างเป็นระเบิดทำลายล้างชีวิตมนุษย์ก็ได้จากประวัติศาสตร์โลกที่ผ่านมาเนี่ยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยคือเอาความรู้นั่นแหละไปใช้ในทางที่ผิดเราจึงต้องศึกษาความรู้ทางธรรมไว้คอยกำกับเอาธรรมเป็นหลักเอาธรรมเป็นใหญ่กำกับความรู้ทางโลกความรู้ทางธรรมเนี่ยจะเป็นเสมือนดวงประทีปนำทางส่องให้เห็นว่าสิ่งที่กระทำนั้นถูกหรือผิดควรหรือไม่ควรผู้ที่คิดแต่จะตักตวงความรู้ทางโลกอย่างเดียวแม้จะร่ำรวยฉลาดมีอำนาจสักปานใดก็ไม่น่ารักไม่น่าเคารพไม่น่ายำเกรงไม่น่านับถือยังเป็นบุคคลประเภทเอาตัวไม่รอดความรู้ที่เกิดแก่คนพาลย่อมนำความฉิบหายมาให้เพราะเขาจะนำความรู้ไปใช้ในทางที่ผิดๆเราทุกคนเนี่ยจึงควรแสวงหาโอกาสศึกษาทั้งทางโลกทางธรรมรู้ให้ลึกซึ้งเกินกว่าการงานที่ตนรับผิดชอบความรู้ที่เกินมานี้จะเป็นเสมือนดวงประทีปส่องให้ทางเบื้องหน้าเนี่ยนำไปสู่ความสำเร็จได้โดยง่ายแม้เฉพาะการประพฤติการปฏิบัติธรรมเนี่ยในอดีตมากมายเนี่ยฟังธรรมฟังเทศจากพระพุทธเจ้าทุกวันฟังธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์การฟังนี่แหละจึงเป็นองค์ประกอบแรกในการที่จะเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นเป็นผู้ฉลาดในการแสดงธรรมแต่ของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่เฉพาะมนุษย์นะที่บรรลุธรรมทวยเทพเทวดาเท้ามหาพรหมทั้งหลายบรรลุธรรมกันนับไม่ถ้วนเพราะว่าใช้การฟังที่ประกอบด้วยปัญญาฟังด้วยดีแล้วก็พิจารณาหาเหตุผลทรงจำเอาไปขบคิดเอาไปปฏิบัติท่านเจริญวิปัสสนาในขณะฟังท่านก็ได้บรรลุธรรมอานิสงส์ของการเป็นท้องหูสูตรท่านก็สรุปว่าทำให้เป็นที่พึ่งของตนเองได้ทำให้ได้ความเป็นผู้นำทำให้กล้าองอาจในทุกที่ทุกสถานทำให้บริบูรณ์ด้วยลาภยศสรรเสริญสุขทำให้ได้รับคำชมเชยได้รับความยกย่องเกรงใจเป็นสหชาติปัญญาติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปไม่มีใครแย่งชิงไปได้เป็นพื้นฐานของศิลปะคือความสามารถอื่นๆต่อไปแล้วก็ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายนี่คือประโยชน์ของท้องหูสูตรถ้าบุคคลมีสุตตะมากคือเล่าเรียนได้ยินได้ฟังมามากตั้งมั่นอยู่ในศีลบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาโดยส่วนสองคือทั้งโดยศีลทั้งโดยสุตตะคือเป็นผู้ที่ดีแล้วก็เป็นผู้ที่เก่งใครเล่าจะติเตียนบุคคลผู้เป็นพหูสูตรผู้ทรงธรรมมีปัญญาเป็นพุทธสาวกผู้เป็นประดุจแท่งทองชมพูนุชนั้นได้แม้เหล่าเทพเจ้าก็ย่อมชมเชยถึงพรหมก็สรรเสริญอันนี้เป็นพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้านะมงคลข้อที่8 สิบปังหรือว่าสิบปะแปลว่าศิลปะนะคำว่าสิบปะเป็นภาษาบาลีแต่ทีนี้ภาษาไทยเอาสันสกฤตมาใช้ความหมายเดียวกันสันสกฤตใช้ว่าศิลปะนะภาษาไทยก็รับมาเต็มๆเลยก็คือคำว่าศิลปะแทนคำว่าสิบปะนะพระสิริมังคลาจารย์ผู้รจนาคัมภีร์มงคลทีปนีได้อธิบายคำว่าศิลปะเอาไว้ว่าสิบปังนามะอนาคาริยาอาคาริยะวะเสนะทุวิทังหัตถะโกสัลลังแปลความว่าศิลปะหมายถึงความเป็นผู้ฉลาดในการทำงานสองประเภทคือของบรรพชิตแล้วก็ของคฤหัสถ์หัตถะโกศลแปลว่าฉลาดธรรมนะ
ถ้าจะพูดให้เป็นภาษาไทยของเราจะได้ความว่าทำเป็นฉะนั้นคำว่าศิลปะในที่นี้มีความหมายลึกซึ้งกว่างานศิลป์งานอาร์ตที่เราเข้าใจทั่วไปศิลปะในความหมายที่เป็นมงคลของพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่งานของจิตรกรงานจิตรกรรมนักวาดนักปั้นนักเขียนทั้งหลายนะแต่หมายถึงการทำงานการทำงานทำให้เป็นนั่นเองความหมายของคำว่าทำเป็นกับทำได้เนี่ยมันต่างกันนะคนที่ทำได้นั้นไม่ได้หมายความว่าจะทำเป็นเมื่อเราได้อ่านคำสอนในมงคลได้ฟังคำสอนในมงคลที่7ของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนให้เราศึกษาหาความรู้ใส่ตัวเป็นพระหูสูตรพอมาถึงข้อที่8ต่อเนื่องกันมาพาหุสัจจัญจะสิบปัญจะเนี่ยข้อที่8นี่คือทรงสั่งสอนให้เป็นคนมีศิลปะแสดงว่าความรู้กับศิลปะต่างกันตรงที่ว่าพาหุสัจจะเป็นการเรียนหลักวิชาการรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ว่าจะทำยังไงส่วนศิลปะนั้นเป็นความสามารถในการปฏิบัติคือเอาวิชาความรู้ที่ได้เรียนมาแล้วมาใช้ให้บังเกิดผลความรู้กับศิลปะนั้นคนละอย่างกันนะคนที่มีวิชาความรู้ไม่แน่ว่าจะมีศิลปะทุกคนบางคนเรียนเก่งแต่ลงมือทำไม่เป็นนะตัวอย่างเช่นการหุงข้าวเนี่ยหุงข้าวทุกคนกินข้าวทุกวันนะทุกคนเนี่ยมีความรู้อยู่ว่าทำอย่างไรจึงจะหุงข้าวข้าวมายังไงรู้ทุกคนแหละเป็นต้นว่าเอาข้าวสารมาซาวน้ำเอาน้ำใส่ไปในหม้อยกขึ้นตั้งบนกองไฟพอมันเดือดเทน้ำข้าวทิ้งอันนี้คือการหุงข้าวแบบโบราณนะแล้วก็เอามาอังไฟพักหนึ่งก็เอามากินได้คือนึ่งนี่เป็นหลักวิชาแต่คนที่รู้หลักวิชาก็ไม่แน่เสมอไปว่าจะหุงข้าวกินได้ทุกคนนะบางคนก็หุงดิบบางคนก็แฉะเกินไปบางคนก็ไหม้หุงไหม้นะทั้งนี้เพราะไม่มีศิลปะในการหุงข้าวถึงเวลาจะทำกับข้าวก็เหมือนกันเนี่ยสูตรของมันก็อย่างเดียวกันเนี่ยเช่นแกงเผ็ดทอดไข่อย่างนี้แต่วิธีทำมันก็อย่างเดียวกันแต่คนหนึ่งทำอร่อยคนหนึ่งทำแบบกินไม่ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นไม่ว่าจะเป็นการงานอื่นๆอะไรก็แล้วแต่ในโลกต้องมีศิลปะคือทำให้เป็นเช่นเล่นกีฬาเตะฟุตบอลเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันก็ไม่เห็นยากอะไรเนี่ยแค่เอาเท้าไปเตะลูกมันก็กลิ้งไปแล้วแต่พอไปเตะเข้าจริงๆแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราคิดนะจะเตะถูกแต่ละที่เนี่ยก็จะดูยากนะถึงถูกก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องการเพราะไม่ได้ฝึกไม่ได้มีศิลปะในการเตะในการเล่นการทำได้กับการทำเป็นเนี่ยจึงไม่เหมือนกันคำพูดก็เช่นเดียวกันนะคนพูดได้ใครๆก็พูดได้แต่การที่จะพูดให้ได้จังหวะท่วงทีนั้นไม่ได้หรือการร้องเพลงใครๆก็ร้องได้แต่จะร้องให้เป็นร้องให้ไพเราะมันยากมากเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นอย่าได้เข้าใจผิดว่าความรู้กับความเป็นมีค่าเท่ากันซึ่งคนประเภทนี้มักจะเสียกล่าวคือเมื่อตนมีความรู้อะไรบ้างแล้วก็มักจะมีอีโก้ว่าตัวเองเป็นซะทุกเรื่องเป็นทุกอย่างนึกแต่ว่าตัวเองมีฝีมือตัวมีศิลปะเหมือนกันคนจำพวกนี้แหละที่มีอีโก้มากแล้วก็ทำให้สังคมยุ่งยากการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมงคลข้อที่ว่าศิลปะนี้ไว้เพื่อที่ให้เรารู้จักว่าลำพังความรู้พหูสูตรยังไม่เพียงพอต้องมีศิลปะคือทำเป็นด้วยจึงจะดีแท้ความรู้ทุกอย่างที่เรามีอยู่มันจะช่วยตัวเราได้เนี่ยก็เพราะว่ามีศิลปะเท่านั้นคือเอาความรู้ที่มีออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ความรู้ต่างๆที่เรามีเปรียบเสมือนกับเปลือกไม้กับต้นไม้เท่านั้นส่วนศิลปะเปรียบเหมือนกับผลแล้วก็ดอกมันจะออกดอกออกผลก็คือเหมือนกับศิลปะซึ่งทำให้เราได้เห็นได้ชัดนะเ
พราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าการมีศิลปะประจำตัวเป็นมงคลทำให้มีความเจริญก้าวหน้าได้นี่คือการมีศิลปะของคฤหัสถ์ของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนส่วนทางพระภิกษุนั้นพระพุทธองค์ก็ตรัสถึงว่าความเป็นผู้มีศิลปะของพระภิกษุเป็นอย่างไรพุทธองค์ตรัสไว้ในทศกัณฐนิบาตอังคุตรนิกายสัตตมสูตรทุติยวรรคว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระพุทธศาสนานี้มีความฉลาดในกิจการต่างๆทางบรรพชิตพึงกระทำซึ่งกิจการน้อยใหญ่ในพระพุทธศาสนากิจน้อยนั้นก็คือว่าอาคันตุกะกิจกิจน้อยก็คือหน้าที่เล็กๆน้อยเช่นอาคันตุกะกิจก็คือการต้อนรับแขกต้อนรับอาคันตุกะภิกษุผู้มาสู่อาวาสกลับไปจากอาวาสการประพฤติปฏิบัติต่ออุปชาอาจารย์เนี่ยจะเห็นได้ว่าอาคันตุกะวัดอุปชายวัดอาจริยวัดถ้าหากทำเป็นพระเจ้าตรัสว่าศิลปะเป็นศิลปะของบรรพชิตดูแลแขกเป็นต้อนรับอาคันตุกะเป็นดูแลครูบาอาจารย์ดูแลพระอุปชาอุปถากบำรุงท่านเป็นเนี่ยก็เป็นศิลปะแล้วก็เป็นมงคลด้วยกวาดลานพระอุโบสถลานพระเจดีย์และอาวาสเป็นต้นทำข้อวัดกิจวัตรเป็นก็เป็นศิลปะส่วนกิจใหญ่นั้นเช่นว่าตัดจีวรเย็บจีวรตลอดจนถึงการปฏิสังขรณ์วัดวาอาวาสกุฏิวิหารที่ชำรุดให้เป็นปกติตั้งมั่นถาวรได้ดีรู้จักซ่อมรู้จักบำรุงรู้จักดูแลกิจทั้งสองนี้ก็เป็นกิจของภิกษุในพระพุทธศาสนาพึงกระทำก็คือเป็นศิลปะของภิกษุนั่นเองถ้าภิกษุทั้งหลายทำได้ดังนี้จัดว่าเป็นผู้ฉลาดในพระพุทธศาสนาย่อมเป็นคุณแก่ตนและผู้อื่นจัดเป็นมงคลอันประเสริฐนี่คือที่พุทธเจ้าตรัสไว้ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ได้ทรงยกย่องสรรเสริญพระอานนท์ว่าเป็นผู้มีศิลปะนะในคราวที่ท่านออกแบบจีวรตามรูปแบบคันนาของชาวมคตนะซึ่งก็เป็นต้นแบบแห่งผ้าจีวรสังฆติตามรูปแบบกระทงนาที่ใช้กันมาจนทุกวันนี้ซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงยกย่องสรรเสริญพระอานนท์ว่าเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้มีศิลปะทีนี้ประเภทของศิลปะท่านก็แยกง่ายๆ3ทางด้วยกันทางกายนะคือฉลาดทำการช่างต่างๆช่างทอช่างเครื่องช่างวาดออกแบบปั้นช่างภาพช่างพิมพ์เป็นต้นน่ะที่เป็นธุรกิจหน้าที่การงานของคฤหัสถ์ญาติโยมแม้กระทั่งการทำเกษตรกรรมทำสวนทำไร่ปลูกพืชปลูกผักเขียนหนังสือตรวจคนไข้ทุกสิ่งทุกอย่างตลอดจนถึงการยืนเดินนั่งนอนอย่างมีมารยาทแต่งตัวให้เหมาะสมรู้จักกาลเทศะการต้อนรับแขกการแสดงความเคารพสำรวมกายนี่ก็จัดเป็นศิลปะทางกายทั้งสิ้นศิลปะทางวาจาคือฉลาดในการพูดมีวาทศิลป์เนี่ยคำนี้ชัดเจนเลยวาทศิลป์ก็คือศิลปะในการพูดหมายความว่าฉลาดในการพูดพูดให้เป็นนั่นเองไม่ใช่สักแต่ว่าพูดได้แล้วก็พูดแต่ต้องพูดให้เป็นให้เป็นประโยชน์ให้ถูกเวลาถูกสถานที่รู้จักเลือกพูดแต่สิ่งที่ดีเป็นประโยชน์สามารถยกใจของผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังให้สูงส่งขึ้นมาได้ทางใจคือฉลาดในการคิดมีสติสัมปชัญญะสามารถควบคุมความคิดให้คิดไปในทางที่ดีคิดไปในทางสร้างสรรค์คิดไปในทางที่ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นโดยเฉพาะคิดในสิ่งที่ดับทุกข์คือพระนิพพานเนี่ยต้องคิดให้สูงสุดไปถึงระดับนั้นโดยย่อศิลปะจึงหมายถึงคิดเป็นพูดเป็นแล้วก็ทำเป็นนั่นเองแล้วทีนี้องค์ประกอบของศิลปะสิ่งที่ทำแล้วจัดว่าเป็นศิลปะประกอบด้วยองค์6อย่างก็คือทำด้วยความประณีตนะ1ทำด้วยความประณีตเพราะมันออกมาจากใจ2ทำให้สิ่งของต่างๆมีคุณค่าสูงขึ้น3ทำแล้วส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์4
ทำแล้วไม่ทำให้กามกำเริบ 5. ทำแล้วไม่ทำให้ความคิดพยาบาทกำเริบแล้วก็สุดท้ายทำแล้วไม่ทำให้ความคิดเบียดเบียนมันกำเริบขึ้นมาวิธีฝึกตนให้เป็นผู้มีศิลปะก็คือว่าฝึกตนให้ตนเองเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตรู้จักหาจุดเด่นของสิ่งรอบตัวตั้งใจทำงานทุกอย่างที่มาถึงตนให้ดีที่สุดอย่าดูถูกหรือว่าเกี่ยงงานตั้งใจทำงานทุกอย่างด้วยความประณีตละเอียดละออแล้วก็ตั้งใจปรับปรุงงานให้ดีขึ้นเสมอไม่ทำอะไรอย่างชุ่ยๆแบบขอไปทีแบบเช้าชามเย็นชามเนี่ยแล้วก็หมั่นใกล้ชิดกับผู้มีศิลปะอย่างแท้จริงในสายงานนั้นๆแล้วก็สุดท้ายเนี่ยฝึกสมาธิภาวนาอยู่เสมอเพื่อให้จิตใจสงบผ่องใสเกิดปัญญาที่จะฝึกฝนอบรมปรับปรุงตนให้มีคุณสมบัติของผู้มีศิลปะนั้นๆได้อย่าเอาแต่จับผิดผู้อื่นนะไม่เช่นนั้นตัวเราจะกลายเป็นศิลปินนักตินะคือดีแต่ติการกระทําของผู้อื่นเรื่อยไปนะว่าผู้นั้นคิดไม่เป็นพูดไม่เป็นทําไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดูขัดใจไปหมดเนี่ยติคนอื่นไว้มากมายแล้วก็เลยไม่กล้าแสดงฝีมือเพราะกลัวคนอื่นจะติเอาบ้างสุดท้ายกลายเป็นคนไม่มีผลงานทำอะไรไม่เป็นไม่เป็นชิ้นเป็นอันอานิสงส์ของการมีศิลปะท่านสรุปว่าคือทำให้มีความสามารถเด่นกว่าผู้อื่น 2. ทำให้สามารถเลี้ยงตัวได้ 3. ทำให้เป็นคนฉลาดช่างสังเกตมีไหวพริบปฏิภาณดี4. ทำให้เป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์ 5. ทำให้ได้รับความสุขทั้งในโลกนี้โลกหน้าแล้วก็ 6. ทำให้โลกเจริญทางด้านวัตถุและก็จิตใจไปพร้อมๆกันนี่คือเป็นผู้มีศิลปะพื้นฐานของประเทศไทยเรานี้นะศาสนาพุทธแท้ๆเหลืออยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ทั้งที่จำนวนประชากรบอกว่า 95% นับถือพุทธศาสนาแต่จะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่มีศาสนาพุทธแท้ๆเนี่ยอยู่ในใจเลยทำให้คนรุ่นใหม่นักวิทยาศาสตร์เขาไม่นับถือศาสนาเพราะคนที่เกี่ยวข้องกับพุทธก็งมงายกับคิดก็งมงายเกี่ยวข้องกับอิสลามก็งมงายเป็นแต่ศาสนาเนื้องอกเน้นแต่ไปทางขลังทางศักดิ์สิทธิ์มันไม่ใช่ศาสนาศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ที่เหนือวิทยาศาสตร์เพราะเป็นวิทยาศาสตร์แห่งจิตใจเรามีบ้านมีรถลาภยศสรรเสริญอะไรเนี่ยเราก็ไม่ติดในบ้านในรถในลาภยศสรรเสริญเพราะอันนี้เป็นทางถนนเหยียบผ่านไปเฉยๆไม่มีการแย่งขยะกันปัจจุบันนะภิกษุหลายแสนรูปก็จริงแต่ว่าจะมีพระอริยะเจ้าสักกี่รูปเพราะดูแล้วพวกที่ยินดีในเงินก็อันเดียวกับยินดีในผู้หญิงนั่นแหละยินดีในยศพระครูเจ้าคุณมันก็คือยินดีในกามกามก็คือยินดีในผู้หญิงยินดีในเงินยินดีในยศยินดีในความสะดวกความสบายแบบนี้ไปนิพพานไม่ได้พระพุทธเจ้าถึงทรงฉลาดแท้ไม่สอนให้พระเนี่ยรับเงินรับสตังค์ทำไมทรงฉลาดแท้ไม่บรรจุเอาความโง่ไว้สักนิดเลยกามคุณนี้นะมีไว้สำหรับคารวาสผู้ครองเรือนผู้ถือศีล5ที่เป็นพระอริยเจ้าเบื้องต้นหรือคารวาสที่จะเป็นพระอนาคามีก็มีภาระเรื่องดูแลพ่อดูแลแม่แต่ใจท่านไม่ได้ยินดีในกามดูกิจการทางบ้านอย่างนี้เป็นต้นเรามาคิดดูเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านถึงหน้ากราบหน้าไหว้กราบแล้วกราบอีกไม่อิ่มใจไม่จุใจการบรรลุธรรมไม่เกี่ยวกับบวชถูกภาษามคตหรือไม่มคตนะถ้าตามอริยมรรคมีองค์8แล้วก็ได้บรรลุมรรคผลพอๆกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปติกันหรอกว่าบวชไม่ถูกภาษามคตนะยิ่งภาษามคตแบบของพม่าเนี่ยโอ้แทบฟังไม่ออกเลยสอเสือเป็นตอเต่าไงเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวหรอกว่าถูกมคตไม่ถูกมคตอยู่ที่อริยมรรคมีองค์8
ถ้ามีอริยมรรคมีองค์8อยู่ในใจแล้วบรรลุธรรมพอๆกันเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์เหมือนกันอย่างคฤหัสถ์ญาติโยมเนี่ยเขาไม่ได้บวชเอสาหังเลยนะแต่ใจเขาก็ได้เป็นพระเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีนู่นไม่เห็นต้องบวชเราต้องเป็นพหูสูตรเขาเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยให้มีตาก็เพื่อให้เรามีปัญญามีหูก็เพื่อให้เรามีปัญญามีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจก็เพื่อให้มีปัญญาปัญญาของเราต้องมีในปัจจุบันเราจะต้องพัฒนาให้เกิดปัญญารู้อย่างเดียวไม่พอต้องเกิดจากการปฏิบัติต้องไปพร้อมๆกันในปัจจุบันเพราะความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องการปฏิบัติถูกต้องจะระเบิดทำลายอวิชชาไปในตัวถ้าอย่างนั้นมันไม่เกิดความรู้อะไรมันก็ไปไม่ได้เพราะการศึกษาที่เราตั้งไว้ในความเป็นมนุษย์ที่ร่ำรวยถัดไปก็แค่เทวดาเนี่ยถ้ารักษาศีลก็เป็นเทวดาถ้าไม่ตั้งเป้าหมายไว้มันก็เครียดเพราะสิ่งเหล่านั้นมันคือความยึดมั่นถือมั่นที่เราจะเอาอันนี้เราเรียนเป็นพระหูสูตรเพื่อเสียสละการเรียนหนังสือนักธรรมตรีโทเอกปริยัติธรรมชั้นต่างๆอ่านพระไตรปิฎกไม่ใช่เพื่อเอาใบประกาศแต่เพื่อเสียสละเพื่อนำมาประพฤติมาปฏิบัติการเรียนการศึกษาต้องให้ถูกต้องต้องเป็นพหูสูตรเรียนให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเข้าใจถูกไม่ใช่เรียนเพื่อจะเอาถ้าจะเอามันก็เครียดไม่เกิน4ปี5ปีมันลืมหมดนะเข้าหม้อเข้าไหหมดความรู้ที่เรียนมาเพราะเราไม่ได้เอามาปฏิบัติพหูสูตรมันต้องอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันที่เราเป็นเสขะบุคคลเนี่ยตราบใดที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์เรียกว่ายังเป็นเสขะบุคคลคือยังเป็นนักศึกษาอยู่ยังต้องเรียนต้องศึกษาต้องประพฤติต้องปฏิบัติจนกว่าอาสวะกิเลสจะหมดเพราะฉะนั้นแล้วปัจจุบันเป็นเสขะบุคคลคือบุคคลที่ต้องศึกษาแล้วก็เลื่อนขั้นตัวเองด้วยการปฏิบัติรู้เฉยๆมันเป็นเพียงแผนที่เฉยๆนะถ้าเรียนเพื่อที่จะเสียสละมันจะไม่เครียดแต่ถ้าเรียนเพื่อไต่เต้าเอายศเอาตำแหน่งแบบนั้นน่ะไม่มีใครเอาพระนิพพานเรียนเอาหน้าเอาตาเอาตำแหน่งพวกนี้เป็นกามสำหรับชาวบ้านชาวบ้านผู้บริโภคกามเนี่ยอยู่ในธรรมอยู่ในศีล5ที่ผ่านมาแสดงถึงความผิดพลาดอย่างเสียหายอย่างใหญ่หลวงเราต้องเอาใหม่ต้องเข้าใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่เรียนไม่ศึกษานั้นไม่ได้ไม่เป็นพหูสูตรพหูสูตรไม่ได้หมายถึงเรียนหนังสือเอาปริญญาตรีโทเอกอย่างเดียวนะมันต้องอยู่กับปัจจุบันตำรับตำราอะไรด้วยเพราะว่าต้องถือนิสัยของพระพุทธเจ้าถือนิสัยของพระอริยะเจ้าภิกษุบางเหล่าก็ไม่ได้เป็นพหูสูตรถึงเป็นก็เป็นพหูสูตรมิจฉาทิฏฐิไม่ได้เป็นพหูสูตรสัมมาทิฏฐิเลยสมัยก่อนบางทีเนี่ยพวกบวชวัดป่าก็จะไม่เอาไม่เรียนไม่ศึกษาจะไปเอาแต่คำครูบาอาจารย์ไม่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกเลยจะเป็นอาจริยวาทนะถือเอาแต่คำของอาจารย์ถ้าอาจารย์เป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยเจ้าก็ดีเป็นความเลิศเป็นความประเสริฐแต่ถ้าครูบาอาจารย์เป็นปุถุชนเต็มขั้นล่ะมันจะเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงเนี่ยจะสังเกตได้เห็นได้จากประวัติศาสตร์ของความผิดพลาดของฝ่ายมหาสังฆิกะที่พัฒนามาเป็นมหายานเนี่ยคือเอาอาจารย์เป็นหลักเนี่ยเห็นไหมวันหนึ่งฉันข้าววันละหลายครั้งจากนุ่งจีวรก็กลายเป็นนุ่งกางเกงนุ่งเสื้อไปจีวรสังฆาติก็มีเอาไว้ห่มเวลาเข้าพิธีเฉยๆดูไปก็ไม่ใช่ของแท้เท่าไหร่นะเพราะเราเป็นพหูสูตรเพียงต้องการลาภยศให้รู้ว่าเรามีความสามารถอะไรจบอะไรมาก็เท่านั้นเพื่อจะเอาไปบริโภคกามเพราะยังยินดีในผู้หญิงยังยินดีในกามคุณสำหรับนักบวชเนี่ยลาภยศสรรเสริญนี้ไม่ใช่แก่นแท้แห่ง
ศาสนาพุทธเลยนี่ถือว่ายังเรียนไม่เข้าใจจริงไปทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนศาสนาพุทธของเราถึงมีอยู่ในใจของผู้ที่นับถือไม่ถึง 20-30% เลยภาพรวมที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์นับถือไม่ได้มันไม่ได้ผิดแบบธรรมดานะผิดอย่างเสียหายผิดทางอย่างใหญ่หลวงซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้ตัวนะสมัยก่อนนะวัดป่าที่เคร่งครัดแต่เคร่งครัดด้วยการทิ้งพระหูสูตรทิ้งการเรียนการศึกษาไปตามครูบาอาจารย์เราต้องมาคิดใหม่เราอย่าไปหลงประเด็นนะปริยัติปฏิบัติต้องไปคู่กันอย่าทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งนะถ้าเอาแต่ปริยัติไม่เอาปฏิบัติก็ไปไม่รอดจะเอาแต่ปฏิบัติถ้าไม่เอาปริยัติเลยจะทำให้หลงทางเพราะฉะนั้นปริยัติปฏิบัติต้องคู่กันไปเหมือนกับมีแผนที่ที่ดีแล้วก็เดินไปตามแผนที่นั้นสุดท้ายก็จะถึงปฏิเวธคือจุดหมายปลายทางเราต้องมาคิดใหม่เราอย่าไปหลงประเด็นรักษาพระวินัยให้เคร่งครัดขึ้นอีกปฏิบัติให้เคร่งครัดขึ้นอีกจึงจะเป็นผู้มีจิตใจสง่างามเป็นผู้ละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปสิ่งที่น่าอายก็คือไม่เกรงกลัวต่อบาปไม่ละอายต่อบาปที่เอาเงินใส่ย่ามเนี่ยมันน่าอายที่น่าอายก็คือไม่ได้มุ่งมรรคผลพระนิพพานปฏิบัติเป็นภิกษุแต่ว่าไม่ได้เป็นพระธรรมเป็นพระวินัยเพราะทุกคนไว้วางใจเราต้องทำให้เหมือนที่พระอาจารย์ชาที่สอนพระเมื่อพระเนนหรือว่าโยมเขาพูดอะไรกับเราเขาพนมมือเขากราบเขาไหว้เราก็ต้องมีจิตสำนึกว่าเราต้องประพฤติตัวปฏิบัติตนสมกับที่เขากราบไหว้สมกับที่เขาอุปถัมภ์อุปถากยกย่องบูชาเราเราต้องเอาใหม่ต้องหาวิธีใหม่เราต้องรับเอาเกียรติเอาความโชคดีนี้อย่ามาทำร้ายพระศาสนามันบอบช้ำมากนะอย่าเอาเงินถวายพระเราปฏิบัติไม่ได้เราไม่เข้มแข็งเมื่อได้ยศได้ตำแหน่งก็ต้องปฏิบัติให้ได้ไม่ใช่คิดว่าเมื่อได้ยศแล้วจะได้ค่าตัวเพิ่มขึ้นแต่ก่อนเราเป็นพระอธิการเขาให้500เมื่อเราเป็นพระครูเราจะได้1,000อย่างนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นสมัยก่อนที่เขาให้เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันก็เพราะว่าเขาเป็นคนดีแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่นะเป็นนักการเมืองแล้วจากการเมืองก็ผิดประเด็นไปนะเป็นนักกินเมืองเลือกตั้งก็ซื้อเสียงเขาเรียกว่าไม่ใช่คนดีแล้วเป็นโจรแล้วเราหลงประเด็นเกินหลงในการเกินเราให้เกียรติโจรเราไปเลือกโจรเพราะเรายินดีในเงินเขาที่เขาจ้างที่เขาเอามาให้หลักร้อยหลักพันในการมาซื้อเสียงเนี่ยสุดท้ายจึงแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ทำไมเราเรียนหนังสือไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยมีความสุขเพราะว่าเรียนเพื่อจะเอาเนี่ยมันเลยเครียดไม่มีความสุขในการเสียสละมักชอบพูดว่าเรียนหนักทำงานหนักคำพูดอย่างนี้ไม่ใช่คำพูดของบัณฑิตนะแต่เป็นคำพูดของผู้ที่มีเชื้อพานเป็นคำพูดของคนพานคนพานแปลว่าคนทำไม่ถูกพูดไม่ถูกคิดไม่ถูกไม่ใช่ความคิดของผู้ที่เป็นพวกหูสูตรสัมมาทิฏฐิเห็นพ่อแม่เป็นคนรวยเขาจะมาบ่นว่างานหนักกันเนี่ยทำงานคำว่างานหนักนั่นก็คือว่ามันหนักใจหนักอกหนักใจเนี่ยจากความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละพาราหเวปัญจขันธาเนี่ยขันทั้ง5เป็นของหนักเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของหนักแบกไม้ธรรมดามันไม่ใช่ของหนักนะแต่พอไปยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของของเราเนี่ยมันเลยหนักตั้งแต่เกิดยันจนทุกวันเนี้ยจะขยับขยื่นเคลื่อนไหวก็เป็นตัวกูของกูไปหมดนะเราเห็นเราได้ยินเราเจ็บเราปวดเราไม่สบายเราคิดเราชอบเราจำขันห้าวนเวียนแล้วก็ยึดว่ามันเป็นตัวกูของกูเนี่ยพอยึดไว้เช่นนี้มันเลยหนักเพราะไม่วางนะประเทศเราสถาบันการเรียนการศึกษาที่เอาธรรมะเป็นหลักเนี่ย
ต้องการจะเอาธรรมเป็นหลักอย่างเช่นมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพราะจะเอาความรู้คู่กับคุณธรรมไปพร้อมๆกันธรรมศาสตร์จุฬามหาวิทยาลัยสงฆ์อย่างเช่นมหาจุฬามหามกุฏเนี่ยก็เพื่อให้นักบวชในพระศาสนามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพระไตรปิฎกในหลักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนาเพื่อจะเข้าสู่ภาคประพฤติภาคปฏิบัติไม่ใช่เรียนมาศึกไปเป็นลูกเขยชาวบ้านไม่ใช่เพื่อจะไปทำมาหากินแข่งกับประชาชนไม่ใช่เพื่อจะเอาคนจนมาเรียนมาศึกษาเพื่อจะพัฒนาที่อยู่ที่กินอัปเกรดฐานะอย่างนั้นไม่ใช่แบบนั้นยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ไม่ใช่พระหูสูตรอย่างแท้จริงไม่ใช่หลักของพระพุทธเจ้าครั้งพุทธกาลท่องพระไตรปิฎกทรงจำติดต่อกันมาหลายร้อยปีเพื่อทรงพระศาสนาเพื่อมรรคผลพระนิพพานไม่ใช่เพื่อลาสิกขาไปหานารีสีกาเพราะมันต้องมีการเรียนการศึกษาถ้าไม่มีการเรียนการศึกษามันจะหลงประเด็นขนาดมีการเรียนการศึกษาสูงก็ยังหลงประเด็นไปเกือบจะไม่มีพระพุทธศาสนาแท้ๆอยู่ในหัวใจของประชาชนแล้วมีแต่ไสยศาสตร์ไสยศาสตร์ก็คือความหลับไหลอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสลาภยศสรรเสริญจนกระทั่งทำพาณิชย์ต่างๆในพระศาสนาอย่าเรียกว่าพุทธพาณิชย์นะเรียกว่าไสยพาณิชย์ดีกว่าพาณิชย์เกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์เพราะปัญญามันนอนนะปัญญามันนอนหลับแต่ความโง่ความหลงความงมงายตื่นสายศาสตร์ก็เลยมีอยู่ทั่วเลยให้เราเข้าใจเลยไม่ใช่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามหาวิทยาลัยต่างๆก็ต้องทำความเข้าใจใหม่จะได้การเรียนการศึกษาสูงๆเป็นปริยนธรรมสูงๆอย่างฉลาดถ้าปริยนธรรมสูงๆแบบไม่ฉลาดอย่างนี้ไม่ต้องเอาเรานี้โชคดีมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรมทรงให้การอุปถัมภ์เพราะความถูกต้องเนี่ยไม่มีพรรคไม่มีพวกศาสนาไม่ใช่ส่วนบุคคลไม่ใช่นิติบุคคลแต่ศาสนาคือคำสอนอันบริสุทธิ์คือความบริสุทธิ์ถึงขนาดตั้งเงินเดือนให้ผู้ที่เรียนมีการศึกษาให้ทุกคนพากันรู้ว่าพระหูสูตรต้องมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องพระหูสูตรต้องเป็นผู้มีความเห็นถูกอย่างเจ้าคณะผู้ปกครองในระดับต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาผู้คงแก่เรียนในการศึกษามาดำรงยศดำรงตำแหน่งจึงต้องเป็นพระหูสูตรในทางพระพุทธศาสนาเอาพระพุทธศาสนาจริงๆแท้ๆมาบอกมาสอนมานำพระศาสนาถึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิแท้ๆถึงจะสมศักดิ์ศรีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้งบางทีมันก็ขาดนะอย่างเจ้าคณะภาคก็อยู่ในกรุงพอจะเอาไปเซ็นอะไรหนังสือไปเซ็นมันก็ยากบางทีอยู่บ้านนอกเข้ากรุงเทพก็ยากผู้ที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดก็ต้องอยู่ในจังหวัดนั้นๆผู้ที่เป็นเจ้าคณะภาคก็น่าจะอยู่ในเขตหรือว่าอยู่ในภาคนั้นๆอยู่ที่จังหวัดนั้นๆเพราะเราเป็นธรรมวินัยอันเดียวกันทำผิดพลาดมาหลายปีแล้วอย่าไปถือพรรคถือพวกเดียวกันแบ่งเค้กกันกระจุกกันอยู่แต่ในกรุงเทพอย่างนี้ทหารตำรวจเวลาเป็นผู้บัญชาการในภาคในเขตต่างๆเนี่ยยังกระจายไปอยู่ตามหัวเมืองไปอยู่ในภาคต่างๆไปอยู่ในเขตต่างๆอย่างนี้เป็นต้นการเรียนการศึกษาถ้าเราไม่เสียสละปัญญามันก็ไม่เกิดนะศาสนาไม่ใช่พรรคพวกศาสนาก็คือการเสียสละเพื่อส่วนรวมพวกที่เรียนมาศึกษามาเพื่อที่จะเอายศเอาตำแหน่งเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนเมื่อจะช่วยเหลือประชาชนก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนจิตของเราต้องบริสุทธิ์สมาธิของเราต้องตั้งมั่นปัญญาต้องเอาธรรมเป็นหลักเอาธรรมเป็นใหญ่ถึงจะเสียสละให้เป็นปัจจุบันธรรมไปเรื่อยๆเราอย่าไปห่วงเรื่องเงินเรื่องสตังค์เมื่อเราเสียสละอยู่ในธรรมอยู่ในวินัยทุกคนก็ไว้วางใจเรื่องอยู่เรื่องฉันเรื่องบริการการขนส่งไม่มีปัญหาอยู่แล้วถ้าเราทำถูกต้องเนี่ยไม่มีใครมาคัดค้านเพราะธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า
ไม่มีอะไรมาคัดค้านได้แม้แต่วิทยาศาสตร์ที่ว่าเจ๋งๆเนี่ยก็มาคัดค้านไม่ได้แต่เมื่อไม่ทำตามพระธรรมตามพระวินัยเนี่ยสุดท้ายก็ต้องห่วงเรื่องกินเรื่องอะไรต่างๆมันก็ต้องห่วงแหละเพราะว่าไม่ใช่ศาสนาพุทธแท้ๆเป็นศาสนาหลงถือเงินเป็นพระเจ้าถือยศถือตำแหน่งเป็นพระเจ้าอย่างนี้ก็ต้องห่วงการศึกษาอย่างนี้เขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิศึกษาเราจะไปว่าเพราะเราไปนิพพานไม่ได้ก็เลยต้องทำอย่างนี้ถ้าไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่พระนิพพานก็อย่ามาบวชสิก็ศึกไปทำมาหากินเหมือนประชาชนเขาเพราะคำบวชคำขอบวชเนี่ยที่เปล่งต่อหน้าคณะสงฆ์ต่อหน้าพระอุปัชฌาย์ต่อหน้าพระพุทธปฏิมาก็ระบุชัดเจนอยู่แล้วว่าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แม้ปรินิพพานนานแล้วเนี่ยว่าเป็นสรณะว่าเป็นที่พึ่งขอท่านจงรับผ้ากาสายะนี้ให้ข้าพเจ้าได้บวชเพื่อทำมรรคผลพระนิพพานให้แจ้งเนี่ยลั่นวาจาเอาไว้ตั้งแต่แรกเราเป็นนักบวชเนี่ยคือเราต้องเป็นผู้บวชจริงๆเป็นพระแท้ๆในพระพุทธศาสนาถึงเราเป็นคนบ้านนอกบ้านนามาบวชรักษาศีลดีๆอ่านหนังสือพระวินัยอ่านหนังสือพุทธประวัติเรียนนักธรรมตรีโทเอกจนถึงปริญญาธรรมต่างๆเพื่อเอาความรู้ไม่ใช่เอายศเอาตำแหน่งสวดมนต์ไม่ได้ก็สวดให้ได้ประชาชนเขาถึงจะไม่ดูถูกดูแคลนว่าเราหมดทางไปจึงมาบวชหมดทางหากินก็เลยอยู่อย่างหน้าด้านๆทุกวันนี้ศาสนาบอบช้ำมามากแล้วมีแต่คนด่าทุกวันทุกวันที่ออกข่าวมาเนี่ยให้เราเข้าใจเรียนหนังสือทางสามัญอย่างนี้ก็เรียนเพื่อเสียสละถ้าเราเรียนให้ฉลาดแต่เพื่อจะเอามาโกงกินมาคอร์รัปชันอย่างนี้มันไม่ใช่เพราะคนที่ไม่เรียนไม่ศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยโกงกินคอร์รัปชันแต่พวกเรียนพวกศึกษามากเนี่ยตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับสูงพวกเรียนพวกศึกษาที่เป็นปริญญาจนถึงเป็นด็อกเตอร์เยอะเนี่ยเพราะการเรียนการศึกษาเป็นไปเพื่อความเห็นแก่ตัวศึกษาแบบเป็นมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดเข้าใจผิดไปหาเงินหาสตังค์ในทางที่ผิดไปหากับคนอื่นประชาชนเขาไม่เข้าใจเขาก็ให้เกียรติกับคนเหล่านี้นะจึงเป็นการบูชาคนที่ไม่ควรบูชายกย่องคนที่ไม่ควรยกย่องไปบูชาเงินนะเป็นยุคสมัยที่บูชาเงินแต่ไม่บูชาคนดีเขาให้เงินในการเลือกตั้งก็ไปเลือกเขาเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าบูชาเงินเป็นวิธีการของโจรญาติโยมประชาชนต้องคิดดีๆจะเลือกตั้งในแต่ละครั้งช่างใจว่าใครมีศีล5ใครเป็นผู้เสียสละถ้ามีสองคนนะคนหนึ่งมีศีลคนหนึ่งฉลาดแต่ไม่มีศีลก็ต้องเอาคนที่มีศีลเพราะคนฉลาดแต่ไม่มีศีลเนี่ยคือคนเป็นโจรในเครื่องแบบถ้าเขาพวกนี้ไปทำงานก็เสียเป็นครูสอนก็เสียโรงเรียนเป็นอะไรอะไรก็ตามก็เสียหายสถานที่นั้นๆเพราะการเรียนการศึกษามันไม่ได้เรียนเพื่อเสียสละคำว่าปล่อยวางไม่ใช่ไม่เรียนไม่ศึกษานะปล่อยวางคือการเรียนการศึกษาที่ละความขี้เกียจขี้คร้านละความเห็นแก่ตัวจิตใจต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเสียสละให้เป็นธรรมเป็นปัจจุบันธรรมไปอย่างนี้โดยเฉพาะความเป็นพหูสูตรความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากเนี่ยพระพุทธองค์ยกย่องสรรเสริญพระอานนท์เป็นยอดพหูสูตรเป็นผู้มีปัญญาลึกล้ำนอกจากจะทรงจำคำสอนของพระพุทธองค์ได้แล้วยังมีปฏิภาณไหวพริบในการนำคำสอนมาใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนดังคำกล่าวในคาถาบทหนึ่งว่ายามคับขันย่อมต้องการคนกล้ายามประชุมปรึกษาย่อมต้องการคนหนักแน่นยามมีข้าวน้ำบริบูรณ์ย่อมปรารถนาผู้เป็นที่รักยามมีปัญหาย่อมปรารถนาบัณฑิตผู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญญา
ต้องเอามาแก้ปัญหาเมื่อมีปัญหาเรื่องใดเกิดขึ้นก็ให้ใช้สติปัญญาพิจารณาไตร่ตรองเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยใจที่สงบเยือกเย็นปัญหาทั้งหลายของชีวิตนั้นน่ะมีไว้แก้ไม่ได้มีไว้ให้กลุ้มไม่ได้มีไว้ให้แบกจงแก้ปัญหาด้วยสติด้วยปัญญาสติมาปัญญาจะเกิดสติเจริญมันจะเกิดปัญหาเนี่ยปัญญานี่แหละที่จะสามารถแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องยิ่งจิตว่างจิตสงบจิตละเอียดจิตเยือกเย็นปัญญายิ่งเกิดขึ้นยิ่งละเอียดยิ่งลึกซึ้งความรู้ความเห็นกว้างไกลทำให้การตัดสินใจถูกต้องมีวินิจฉัยไม่ผิดพลาดดังที่พุทธเจ้าตรัสว่านัตถิปัญญาสมาอาภาเนี่ยความสว่างแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มียิ่งกว่านั้นแสงสว่างแห่งปัญญานี่แหละที่จะสามารถขจัดกิเลสอาสวะที่มันหมักหมมอยู่ในกมลสันดานที่ครอบงำจิตครอบงำใจเป็นอวิชชาที่ห่อหุ้มจิตใจชาวโลกนี้ให้เปลี่ยนจากคนธรรมดามาเป็นผู้รู้แจ้งโลกได้ในที่สุดจนกระทั่งถึงความดับทุกข์คือพระนิพพานขอตั้งจิตอธิษฐานใจขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยอำนาจแห่งพระสัมมาสัมพุทธะขอทุกท่านจงชำระความขัดข้องด้วยอำนาจแห่งพระธรรมอันเรืองรองอย่าได้พ้องผ่านหมู่ศัตรูมารด้วยอำนาจแห่งพระอริยสงฆ์ขอทุกท่านจงเป็นสุขทุกสถานอันตรายใดๆไม่แผ่วผ่านพระสัทธรรมอภิบาลถึงมรรคผลนิพพานทุกท่านเทอญสาธุ